ส่วนเหตุการณ์ต่อไปเกือบหลับแต่กลับมาได้คุณผู้ชมแต่ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครเพราะมันอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้นะคะมีคุณแม่คนนึงขับรถมาแล้วมีอาการอ่อนเพลียก็เกือบหลับคือหลับในอ่ะปรากฏว่าระหว่างที่กำลังหลับในอะค่ะรถเนี่ยมีลูกน้อยนั่งมาด้วยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วนะลูกนะรอดแล้วลูกคือบีบหัวใจที่สุดเนี่ยคือหายใจไม่ทั่วท้องตั้งแต่ไอ้จังหวะเนี้ยปึ้ง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 รถคันนี้วิ่งมาแล้วข้ามเกาะกลางมาแล้วแล้วมีรถวิ่งสวนมาแต่ไม่ชนเอ้าเฉียดเสาไฟฟ้าอีกนิดเดียวสุดท้ายพอมีเสียงเด็กร้องเหมือนเตือนสติอะค่ะรถมันก็หยุดได้พอดีนะคะแต่ว่าเสียงเด็กอะหลายคนบอกโอ้ยบีบหัวใจสงสารมากๆเลยนะคะครับเลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยกันผู้ใช้ TikTok เตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะได้มาจากกล้องติดหน้ารถจังหวะที่ผู้ประสบเหตุขับรถไปแล้วเกิดอาการหลับในนะคะจริงๆเหตุเกิดเนี่ยช่วง 4:30 นตอนเย็นนะคะและโชคดีที่คนขับกับเด็กเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ได้รับอันตรายนะคะและก็โชคดีอีกชั้นคือรถไม่ไปชนกับรถคันอื่นที่วิ่งไปมาในห่วงเวลานั้นพอดีเจ้าของโพสต์บอกว่าเป็นบทเรียนที่สุดของชีวิตในการขับรถขอให้ทุกคนมีสตินะคะแล้วก็บอกเลยขับรถหลับในสติพิมพ์ข้อความในคลิปเลยนะคะบอกว่าหลับในเป็นเหตุค่ะแต่สติสำคัญการคาดเข็มขัดและการให้ลูกนั่งคาซีทสำหรับเด็กก็เช่นกันนะคะโอ้โหนี่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยส่วนใหญ่แน่นอนเป็นห่วงเลยบอกพักผ่อนเยอะๆนะให้ดูแลตัวเองนะคะแล้วผู้ประสบเหตุเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าไปรับลูกจากโรงเรียนก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ง่วงเนี่ยค่ะไม่ไหวบอกไหวอ่ะประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยพอขึ้นรถมาแล้วอ่ะเจอแอร์เย็นๆเจอแดดส่องเนี่ยมันแวบเดียวเลยหลายคนบอกยิ่งหลับง่ายแบบนี้ให้พักผ่อนเยอะๆนะบางคนบอกว่ามันอาจจะหลับง่ายไม่ง่ายเรื่องนึงแต่การพักผ่อนเนี่ยสำคัญเพราะบางคนก็เจอกับตัวเหมือนกันร้อนๆมาขึ้นรถแอร์เย็นๆเนี่ยมันหลับไปแบบไม่ทันรู้ตัวนะและหลายท่านบอกได้ยินเสียงหนูน้อยร้องอ่ะใจหายแวบเลยนะคะและมีท่านหนึ่งเขาเคยประสบเหตุเหมือนกันแบบนี้แล้วเขาบอกบนรถเนี่ยมีแต่คนที่เขารักทั้งนั้นเลยคือลูกเมียเกือบลงข้างทางแต่ดึงสติกลับมาได้เอาเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์ก่อนหยุดยาวด้วยพอดีหลายท่านจะเดินทางขออนุญาตเอาคลิปนี้มาเปิดเตือนภัยกันนะคะว่ายังไงไม่ใช่แค่สภาพรถนะสำคัญมากที่สุดคือสภาพของคนขับและสติด้วยนะคะใช่ฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นกับใครก็ได้ใช่ค่ะบางทีเราคิดว่าเราเข้มแข็งแข็งแรงสติดีเนี่ยอย่าประมาทนะคำว่าแวบเดียวอ่ะมันคือแวบนาทีชีวิตนะเกือบไปแล้วนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ